พอสอบสวนจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหลักฐานอะไรคุณก็ไม่ได้มีถูกไหมคะคุณก็มีแชทที่คุณตัดมาคลิปเสียงคุณไปคุยกันเมื่อไหร่หลังจากนั้นอีกมาทราบสืบทราบอีกว่านิติคอนโดแจ้งมาว่าไม่เคยมีใครขนถุงอะไรออกมาณวันนั้นเลยถุงสีเนี่ยนะกระสอบสีเนี่ยไม่มีเรื่องนี้นะคะพอดีอ้อได้สายข่าวมานะว่ามีรายงานว่าตำรวจพระโขนงเนี่ยนะคะไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับนิ้งและสามีและหลานร่วมกันแจ้งความเท็จกันแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาแฮชแท็กเมียบิ๊กโจ๊กอ่ะอ้อเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้แล้วว่าเรื่องคลิปวิดีโอนะคะที่นะคะสุภาพสตรีท่านนี้ออกมาบอกว่าเนี่ยเขามีคลิปนะที่สามีเขาเนี่ยไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของนายตำรวจใหญ่นะคะแบบทำนั่นทำนี่สารพัดคือเห็นหมดนะแต่คลิปวงจรปิดที่บอกว่ามีการขนถุงสีเนี่ยออกจากห้องเนี่ยห้องของสามีดิฉันเนี่ยไม่มีไม่มีเลยกล้องเสียพอดีน่าจะเสียหรือเปล่าไม่รู้นะคะหลังจากนั้นอีกมาทราบสืบทราบอีกว่านิติคอนโดแจ้งมาว่าไม่เคยมีใครขนถุงอะไรออกมาณวันนั้นเลยถุงสีเนี่ยนะกระสอบสีเนี่ยไม่มีนะคะไหนจะเรื่องทองเอ่ยอะไรเอ่ยมีพิรุธมากมายก่ายกองอ้อเคยพูดอยู่แล้วว่าเรื่องคลิปเนี่ยอ้อไม่ค่อยเชื่อว่ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงนะในฐานะที่เรามีสามีเป็นภรรยาหลวงถ้าเอาสัญชาตญาณผู้หญิงเลยอะถ้าเรามีคลิปขนาดนั้นเนี่ยเอาว่าต้องมีหลุดบ้างแหละต้องมีหลุดบ้างแหละทวิตต้องเจอบ้างแหละกูโกรธอะกูเอาให้ไม่ได้อยู่กันทั้งสองอะกูต้องปล่อยคลิปแฉเอาจริงอะในความคิดอ้อนะในความคิดเรานะที่เราเป็นเมียหลวงในเมื่อมึงทำกูเจ็บกูไม่ได้บอกแล้วว่ากูปล่อยนะดิฉันไม่ได้บอกว่าฉันปล่อยนะไม่ได้มาจากชั้นนะแต่ทุกวันนี้ยังไม่มีใครเห็นหรือไม่มีหลุดออกมาเลยในแอปพวกตลาดมืดต่างๆไม่มีถูกไหมคะซึ่งอ้อวิเคราะห์ไว้อย่างนั้นว่ามีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่จริงมันควรจะมันอาจจะมีหลุดออกมาแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วเห็นไหมล่ะว่านั่นไงมีรายงานข่าวมาว่าตำรวจพระโขนงเนี่ยไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับนะคะทั้งหนิงและสามีและหลานชายนี่นะที่ร่วมกันแจ้งความเท็จเนี่ยทำให้ผู้อื่นเนี่ยโดนโทษทางอาญาซึ่งอันตรายนะคะเรื่องพวกนี้อันตรายมากนะคะเห็นข่าวว่าไปยื่นคลิปให้คุณศิระอันนี้อ้อก็ไม่ทราบแต่ในความคิดของอ้อคือมันมีไหมอ้อมองว่ามันไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะคุณเอาจากถ้าสมมุติเกิดกับคุณนะถ้าคุณไปเจอคลิปที่สามีแล้วคุณยังจะออกมาชื่นชมว่าสามีรักฉันมากเขาเป็นคนดีมากเหรอมันย้อนแย้งนะจากวันแรกคุณออกข่าวอีกแบบนึงไปรายการนี้ออกอีกแบบนึงสัมภาษณ์วันนี้ออกอีกแบบนึงจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างมันแปลกไหมล่ะลองวิเคราะห์กันดูนะคะในสิ่งที่อ้อพูดมาตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นข่าวว่าเอ๊ะอ้อไม่ค่อยเชื่อว่ามันมีคลิปวิดีโอหรือใครคิดเห็นยังไงลองแสดงความคิดเห็นกันดูว่าคุณคิดว่ามันมีคลิปหรือเปล่านะแต่นะตอนนี้อ้อทราบมาจากแหล่งข่าวว่าตำรวจเนี่ยนะคะได้ไปยื่นนะคะไปขออำนาจขอศาลอาญากรุงเทพใต้เนี่ยเพื่อออกหมายจับแล้วนะคือมันย้อนแย้งหลายอย่างทั้งเรื่องคลิปโอ้โหถ้าดิฉันเป็นเมียดิฉันเห็นแบ
ผู้หญิงคนอื่นมากินไอติมผัวแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็คือเขาก็ดำเนินการตามกฎหมายในสิ่งที่เขารักษาสิทธิ์ของเขาพอสอบสวนจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหลักฐานอะไรคุณก็ไม่ได้มีถูกไหมคะคุณก็มีแชทที่คุณตัดมาคลิปเสียงคุณไปคุยกันเมื่อไหร่รายละเอียดทั้งหมดเราก็ไม่ได้ยินก็ได้ยินแค่ส่วนนั้นเขาอาจจะโอเคแหละอยู่ในสำนวนคดีก็ว่าไปแต่มันต้องมีอะไรจนตำรวจเขาต้องออกไปขออำนาจศาลออกหมายจับเพราะคุณแจ้งความเท็จไงแปลว่าเรื่องราวที่ผ่านมาถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าอันนี้คือแหล่งข่าวนักข่าวลงนะอะถ้าออกหมายจับจริงๆแปลว่าที่ผ่านมาคุณแต่งเรื่องหมดเลยเหรอคุณวางแผนกันเพื่อจะทำอะไรอะเพื่อจะทำอะไรดิสเครดิตทำให้เขาเสียหายหรือต้องการอะไรทรัพย์หรือไม่อันนี้ดิฉันไม่ทราบให้ประชาชนลองวิเคราะห์ดูว่าตั้งแต่ไทม์ไลน์มาคุณเปิดว่าโดนลักทรัพย์ใช่ไหมที่ห้องที่คอนโดใช่ไหมจนมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีความสัมพันธ์กับสามีตัวเองใส่เต็มที่เลยมีความสัมพันธ์เนี่ยเดินมาเดี๋ยวทำให้เองนั่นนู่นนี่นู่นสาธยายแบบเห็นภาพพอมาอีกวันหนึ่งสามีพี่รักพี่เขาคือคนดีเขารักพี่โอ้ถ้าพี่แก้พามายังไงพี่ก็ดูดีกว่าคนนั้นเอาเป็นกูจะไม่กล้าพูดเลยคำนี้ถ้าสามีไปเอาคนอื่นใช่ขอเห็นตั้งแต่ออกรายการแล้วก็ไม่รู้ไม่มันแปลกๆค่ะโอ้โหถ้าเป็นเราเราจะไม่มานั่งชมสามีอย่างนั้นหรอกว่าสามีเรารักเราเขาเป็นคนดีมากเขารักเรามากอะไรวันก่อนยังออกมาด่าผัวออกมาด่าผู้หญิงเราไม่ได้ด่าผัวหรอกนะคะแต่ว่าด้วยพฤติกรรมการแสดงออกการให้สัมภาษณ์เรื่องราวไทม์ไลน์ต่างๆมันดูผิดปกติไปหมดเลยนะคะซึ่งวันนั้นที่อ้อออกมาพูดเรื่องนี้อ้อก็ถูกด่านะว่าอ้อเข้าข้างอดีตอ้อเข้าข้างเมียอดีตบิ๊กตำรวจใหญ่หรือเปล่าอ้อไม่ได้เข้าข้างแต่อ้อมองในมุมของความเป็นจริงที่เราลองคิดกลับกันว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วจับได้ว่าสามีนอกใจจนมีคลิปต่างๆแล้วเขาคนที่เป็นชู้กับสามีก็เป็นระดับใหญ่มากคนดังอะถ้าเป็นเราเราก็แบบมึงนอกใจกูผู้หญิงเลวเป็นเล่นชู้กับผัวกูปล่อยคลิปแน่ในความคิดอ้อนเว้ยไม่ปล่อยเองก็ได้แต่คลิปต้องหลุดเพื่อประจานแค้นไงแค้นทั้งผัวแค้นทั้งหุ่นเพื่อประจานแต่อันนี้มาอีกวันนึงผัวพี่รักพี่ไม่ได้พูดนะคะพี่แก้พามาอู้นมพี่ใหญ่งงค่ะทอง120บาทนั่นไงทำอาชีพอะไรนั่นไงไม่ฟ้องชู้ด้วยไม่ฟ้องชู้แต่ไปฟ้องว่าลักทรัพย์ใช่ไหมอันนั้นไงก็ถ้าประชาชนที่เสพข่าวยังมีสตินะคะโดยไม่ใช้อคติก็จะเรียบเรียงลำดับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไทม์ไลน์มันเป็นยังไงขนาดอ้อไม่ได้ดูข่าวเรื่องนี้แบบ 100% ไม่ได้ตามแบบ 100% นะคะดูวันแรกแล้วก็เอ้ยมาตามเอ๊ะทำไมพลาดว่าสามีเขารักเขามากที่มันอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนดีมากแล้วสัมภาษณ์ผู้ชายก็คือแมนสุดๆประชดค่ะแมนสุดๆคือมันเป็นระดับตำรวจด้วยนะแต่คำพูดคุณคือแบบโยนบาปให้กับเมียอดีตบิ๊กตำรวจเลยอ่ะใช่ค่ะอ้อถึงบอกว่าอ้อค่อยๆเสพข่าวยังมีสติไม่เสพข่าวโดยใช้อคติฉะนั้นจะทำให้เราลำดับได้ว่าเรื่องนี้มันไม่ชอบมาพากลและมันก็จริงนะคะเดี๋ยวรอดูว่าตำรวจนะคะจะขอหมายจับได้หรือเปล่าแต่ที่อ้อทราบมาแหล่งข่าวนะคะแจ้งมาแล้วว่าตำรวจเนี่ยนะคะไปขออำนาจศาลตำรวจพระโขนงนะไปขอศาลอาญากรุงเทพใต้นะ
ออกหมายจับเลยนะคะเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ